สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสีพีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำฟองน้ำนะคะมากรีดฟองน้ำไว้ใช้การสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะคะเนื่องจากว่าหลายท่านนะคะก็หาซื้อฟองน้ำแบบสำเร็จแบบนี้ยากมากๆเลยนะคะหรือว่าเพราะเมล็ดแล้วนะคะแต่ว่าฟองสั่งฟองน้ำไปแล้วฟองน้ำยังไม่ถึงเลยนะคะโบก็มีวิธีตัดฟองน้ำไว้ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นฟองน้ำที่เราใช้ในการก่อสร้างนะคะแผ่นละ 5-6 บาทนะคะตัวนี้ก็จะนุ่มดีนะคะแต่ว่าอาจจะขนาดเล็กกว่าฟองน้ำแบบปลูกผักไปเกือบครึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่านะคะอันนี้ก็จะมีราคาที่แพงกว่านะคะก็คือตั้งถูกสุดๆถูกจริงๆแล้วก็คือ7บาทนะคะอันนั้นคุณผู้ชมต้องซื้อแบบยกห่อ100แผ่นเลยนะคะหรือว่าหลายท่านก็ถึงว่าจะซื้อยกห่อแต่ก็ยังแพงต้นทุนก็แค่แผ่นเดียวก็8 9บาทถึง10บาทเลยนะคะแล้วทีนี้กว่าผู้ขายเขาจะมาขายปลีกอีกก็ต้องรวมค่าส่งค่าห่อหีบอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็จนถึง15บาทนะคะหรือบางร้านอาจจะราคาถึง25ถึง30บาทเลยก็ได้นะคะสำหรับที่โบเอามาใช้นะคะก็โบขายปลีกอยู่แผ่นละ15บาทนะคะก็คือถ้าซื้อยกแพ็ค10แผ่นโบก็คิดด้วย120บาทนะคะแต่ว่าโบก็จะบวกค่าส่งไปอีก40บาทนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยคุยนานแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะแบ่งให้เท่ากันกับแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะมีลักษณะเป็นฟองน้ำอันนี้เขามีขอบนะคะแบบมีขอบถ้าเราฉีกขอบเขาออกแบบนี้ก็ได้ถ้าซื้อแบบนี้มันก็จะใช้ง่ายนะคะถ้าใครแบบอยากจะปลูกไปนานๆโบก็แนะนำให้ซื้อแบบยกแพ็ค100ห่อหรือ50ห่อไปเลยก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะคะขนาดเขาก็จะต่างกันเกือบครึ่งนึงนั่นเองนะคะอันนี้6บาท6บาท7บาทก็ราคากับเท่ากันนะคะแต่ว่าตัวนี้เราจะต้องมาตัดอีกตัวนี้โบจะพามาตัดดูนะคะว่าในระหว่างที่เรารอฟองน้ำที่เรากำลังสั่งเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมเตรียมเมจิกนะคะแล้วก็เป็นคัตเตอร์หรือว่ามีดก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไม้บรรทัดนะคะอันนี้ก็ของโบมีแต่อันเล็กนะคะก็จะใช้อันเล็กนี่แหละนะคะโบดูแล้วนะคะน่าจะใช้อยู่น่าจะได้อยู่ประมาณ5ช่อง1 2 3 4 5 5ช่องพอดีอันนี้ขีดไว้เลยนะคะขีดแบบนี้เลยแม่บรรทัดโบมันสั้นโบก็เลยจะขีดเป็น3ระยะไว้นะคะก็จะได้1 2 3 4 5 5ช่องทางนี้อีกหรือว่าใครไม่อยากแบบเสียค่าส่งหรือว่าอยากแค่ลองดูเล่นๆไม่เยอะก็ซื้อแบบนี้มาตัดใช้เองก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นเพื่อที่เราจะทำให้เขาเป็นช่องแบบนี้นะคะใช้ปากกาเมจิกขีดไปเลยเขาไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายนะคะถ้าเราซื้อแบบนี้มันก็จะต้องมาตัดอีกแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าความสูงความอะไรเขาก็เท่ากันนะคะแต่ฟองน้ำตัวนี้แบบนุ่มแบบดีเลยไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะว่าถ้าเราใช้ไม้ทัดอันยาวอันเดียวเลยมันก็น่าจะง่ายกว่าขีดไปทีเดียวเลยนะคะขีดไปก็เสียวฟันไปด้วยสมมุติว่าตรงก็แล้วกันนะคะนี่แบบนี้แล้วเราก็จะมาวัดทางนี้อีกว่าเราจะใช้ได้เท่าไหร่1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอันนี้ได้ห้าแถวแสดงว่าฟองน้ำแผ่นหนึ่งจะได้อยู่60ก้อนนะคะแต่ว่าแผ่นใหญ่ของเรานี้จะได้96ก้อนเสร็จแล้วเราก็ขีดเลย
เราจะได้ทำง่ายๆหรือถ้าไม่ขีดแบบนี้เราก็ใช้เป็นใช้คัตเตอร์กรีดเลยก็ได้นะคะอันนี้โบก็จะทำให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าทำยังไงนะสำหรับมือใหม่นะคะช่องของโบเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะมืออาชีพไม่เหมาะนะคะเพราะว่าโบก็ไม่ใช่มืออาชีพที่จะไปสู้ใครเขาเลยยังแอบไปส่องช่องคนนั้นช่องคนนี้อยู่เลยนะคะต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะโบก็ถือว่าจะปลูกผักมาเป็นปีๆก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งก็ยังเรียนรู้ก็ยังศึกษาไปเรื่อยๆอยู่เพราะว่าปัญหาแต่ละอย่างเข้ามามันก็เข้ามาซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างก็ให้เราเรียนรู้กันไปนะคะใครที่เป็นมือใหม่ก็อย่าเพิ่งถอดใจก่อนก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ปัญหาของเราเลยก็คือหนอนนั่นเองนะจ๊ะทีนี้เขาจะมีแบบนี้นะคะเป็นช่องก็คือ1ก้อนเขาจะมีเป็นช่องกลีบตรงกลางที่เป็นรูที่จะใช้มันได้หยอดลงไปทางนี้นะคะเดี๋ยวโบจะกรีดตรงกลางตรงนี้ก่อนเราค่อยจะมากรีดเราโบเมื่อกี้ไม่ได้ดูเราจะกรีดช่องตรงกลางตรงนี้ก่อนนะคะให้เขาพอได้เอาเมล็ดใส่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เราถึงจะมาตัดตรงนี้ให้เขาฉีกง่ายๆนะคะอันนี้คัตเตอร์โบก็เกิดมาสู้ชีวิตสลึกเกินไม่เป็นไรแล้วก็กดเอานี่เป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะนี่ช่องนึงเราจะมากรีดครึ่งนึงของเขาประมาณนี้กรีดลงประมาณนี้ไม่ต้องลึกก็ได้น่าจะลึกไปแล้วนะ อ่ะกรีดเบาๆก็ได้กรีดไปนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูสักช่องสองช่องนะคะเดี๋ยวมาคลิปมันจะยาวเกินไปประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดฝั่งนี้ออกให้มันฉีกได้ง่ายๆคุณผู้ชมก็หาคัตเตอร์ที่มันยาวๆกว่านี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เกิดมาเพื่อชีวิตเหลือเกินมันก็จะไม่สวยหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็ทำให้มันสวยๆก็แล้วกันนี่เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมากรีดฝั่งทางนี้อีกนี่เขาก็จะมีรูตรงกลางตรงนี้ไว้ให้เราเสียบอันนั้นลงไปถึงไหนแล้วมองไม่เห็นอ๋อนี่ไงไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะคะเวลาคุณผู้ชมทำก็ใจเย็นๆอย่าใจร้อนเหมือนโบก็แล้วกันก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็มากรีดตรงที่เราขีดเส้นตรงนี้นะคะมันก็จะไม่สวยเพราะว่าคัตเตอร์โบมันสั้นนะคะมันสั้นไปสมมติว่าสวยสมมุติว่าสวยแล้วก็มาตัดตรงนี้อีกถ้าเราเป็นทำเป็นแผ่นใหญ่เราไม่ต้องตัดแบบนี้ก็ได้นะกรีดแค่เหลือให้สักครึ่งหนึ่งของฟองน้ำพอให้เราฉีกง่ายๆก็พออันนี้โบจะกรีดออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันจะเป็นก้อนยังไงนะคะน่าเกลียดมากก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็กรีดไปเรื่อยๆเขาก็จะมีช่องเป็นแบบนี้
ี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูอ้าวหายไปไหนอ้อนี่ไงนี่นะคะอันนี้แบบที่เราซื้อแบบสำเร็จมาแล้วก็จะมีรูที่ทะลุตรงกลางอันนี้แบบที่เราทำไปเองก็จะขาดขาดแหว่งๆหน่อยแล้วก็เอาใส่ตรงนี้เดี๋ยวลากเขาจะทะลุลงข้างล่างเองนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าเราไม่เจาะให้เขาจนลึกเขาจะลงไปหรือเปล่าเขาลงไปนะคะหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจก็เจาะตรงนี้ให้มันขาดได้เลยนะคะขาดลงไปอีกเพราะว่าโบก็ไม่เคยใช้เอาตัวนี้มาใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่ามันใช้แทนกันได้ไหมมันก็ใช้แทนกันได้นะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะให้คุณผู้ชมไปทำใช้นะคะในระหว่างที่รอฟองน้ำไปถึงบ้านนะคะหรือว่าใครอยากลองทำเล็กๆน้อยๆนะคะไม่อยากซื้อแพงก็สามารถที่จะซื้อแบบนี้ไปทำได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย